จำเป็นที่จะต้องให้ญี่ปุ่นนั้นควักกระเป๋าออกเงินมากขึ้นในการดูแลระบบป้องกันตัวเองแต่ปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถที่จะแสดงถึงความจริงจังจริงใจในการที่จะทำให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้บรรยากาศดีขึ้นครับหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมของทรัมป์คือเจมส์แมทติสไปเยือนญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็บอกว่าค่อนข้างจะพอใจกับงบประมาณที่ญี่ปุ่นใช้ในการดูแลปกป้องฐานทัพอเมริกันและฐานอเมริกันที่นั่นแปลว่าแบ่งส่วนดูแลรับผิดชอบในแง่เงินทองไม่ได้น้อยไปกว่าที่สหรัฐคาดหมายก็แปลว่า1เย็นลงอาเบ้ก็เลยรู้สึกแล้วว่าเอาละบรรยากาศดีขึ้นแล้วฉะนั้นพอมาเยือนโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการนี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างยิ่งต่างคนก็คิดว่าสงสัยจะเครียดแล้วล่ะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็คงจะชี้นิ้วไปที่อาเบ้บอกว่าคุณเอาเปรียบอเมริกามาตลอดนะเราเป็นพันธมิตรกันแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ยอมควักกระเป๋าที่จะจ่ายเงินค่างบประมาณการทหารเลยเราส่งทหารไปเราต้องเสียตังค์มากมายก่ายกองแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับผิดคาดครับเพราะว่าทรัมป์บอกว่าเราเป็นมิตรกันเราเป็นพันธมิตรกันมายาวนานและก็จังหวะพอดีครับที่เกาหลีเหนือยิงจรวดขีปนาวุธลงไปในทะเลญี่ปุ่นขณะที่ทรัมป์กับอาเบ้ไปนั่งกินดินเนอร์กันที่ฟลอริดาที่รีสอร์ทสวยหรูราคาแพงของทรัมป์เองนะครับเรื่องที่ไปใช้รีสอร์ทของทรัมป์นี่ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่อนะครับว่าเอ๊ะตกลงนี่จะใช้ทรัพย์สินส่วนตัวหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ของตระกูลทรัมป์มาเพื่อประโยชน์ของทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีหรือเปล่าแต่ว่าเอาละอันนั้นเอาไว้วิเคราะห์กันวันหลังวันนี้ก็จึงเป็นการแถลงข่าวร่วมเป็นการแถลงข่าวร่วมที่เป็นครั้งแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ยืนยันมั่นเหมาะครับว่าสหรัฐยืนเคียงข้างญี่ปุ่น 100% คำว่า 100% นี่แหละครับที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปหมดแปลว่าบรรยากาศที่ตึงๆระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นบรรยากาศของความไม่มั่นใจไม่มั่นคงไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นซึ่งมีมาช้านานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นั้นจะขาดสะบั้นลงเพราะทรัมป์หรือไม่ทรัมป์พลิกเลยครับยืนแถลงข่าวร่วมกันทรัมป์กับอาเบ้และข่าวเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธมาพร้อมๆกันทรัมป์พูดประโยคสั้นๆมากเลยครับซึ่งแปลกมากถ้าวิเคราะห์ดีก็คือว่าที่ปรึกษาคงจะบอกทรัมป์ครับว่าท่านเรื่องขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยท่านไม่ต้องพูดเยอะท่านพูดหลักการอย่างเดียวว่าจะสนับสนุนอุ้นชูญี่ปุ่นเพราะว่าเรายังตรวจสอบเยอะแล้วครับว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดลองเนี่ยมันคือลักษณะไหนระดับพิสัยสั้นกลางหรือไกลเพราะว่าถ้าเราพูดผิดนี่ก็อาจจะทำให้เสียวิธีการที่เราจะจัดการกับเกาหลีเหนือในอนาคตฉะนั้นทรัมป์จึงมายืนแล้วก็พูดประโยคสั้นมากแต่ว่าเป็นการพลิกจุดยืนของตัวเองบอกว่าสหรัฐอเมริกาขอยืนยันว่าเรายืนอยู่ข้างหลังญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ของเรา 100% หยุดเลยครับไม่ตอบคำถามนักข่าวและไม่พูดประโยคอะไรต่อเพียงแต่ว่าตอนหลังนั้นก็ออกมายืนยันว่าจะไม่ยอมให้เกาหลีเหนือทดลองอาวุธร้ายแรงอย่างนี้ต่อไปญี่ปุ่นเองนายกรัฐมนตรีอาเบ้ก็ใช้คำแรงเหมือนกันครับบอกว่าการที่เกาหลีเหนือยังทดสอบขีปนาวุธเช่นนี้เป็นสิ่งที่ทนไม่ได้อย่างยิ่งเราทนไม่ได้อย่างยิ่งคำนี้ก็แรงและคำนี้ก็คือสิ่งที่กำลังเป็นหัวใจของการทดสอบว่าอเมริกากับญี่ปุ่นจะสามารถจับมือกันได้อย่างไรหรือไม่ผมจะให้ดูครับว่าน่ากลัวไหมการที่เกาหลีเหนือเนี่ยทดลองขีปนาวุธและแน่นอนครับปีที่แล้วผมนับแล้วครับปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธทั้งสั้นทั้งกลางทั้งยาวทุกประเภท24ครั้งครับและในสถิติที่สามารถจะหาได้เนี่ยเกาหลีเหนือณวันนี้เนี่ยมีขีปนาวุธทั้งหมด 1,000 ชุด 1,000 ชุดนี่มากพอที่จะเปิดศึกสงครามได้มากพอที่จะไปกระตุ้น
ให้เกิดเกาหลีเหนือถ้าเกิดต้องการแสดงแสนยานุภาพบางสิ่งบางอย่างสามารถทำให้เกิดความรุนแรงอันตรายบรรยากาศที่ใกล้สงครามจึงทำให้ผมเห็นนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยมีจุดที่อาจจะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดสงครามได้ไม่กี่จุดตะวันออกกลางแน่นอนระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลแต่ว่าที่ใกล้บ้านเราที่สุดก็คือเกาหลีเหนือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ตรงคาบสมุทรเกาหลีนี่แหละครับที่จะเป็นจุดที่เกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากผู้นำเกาหลีเหนือวันดีคืนดีคิดว่าต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันไม่กลัวใครแล้วถ้าสมมุติว่าสามารถทำได้ก็จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ยอมแพ้ใครนี่คือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราจะต้องติดตามแล้วก็ดูครับว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีนโยบายต่อเกาหลีเหนืออย่างไรมิฉะนั้นเนี่ยถ้าหากโดนัลด์ทรัมป์พันธมิตรเก่าอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไม่ครบหรือว่ามีความตึงเครียดขึ้นมากับจีนถ้าหากทรัมป์ไม่สามารถที่จะยกหูโทรศัพท์พูดกับสีจิ้นผิงเรื่องเกาหลีเหนือได้แล้วก็ผมเชื่อครับว่าความตึงเครียดจะเกิดขึ้นแน่นอนในภูมิภาคนี้ผมให้ดูครับว่าเขาเนี่ยมีแผนที่จะทำให้เห็นว่าเขาการพัฒนาขีปนาวุธระยะเขามีระยะ4ระยะนะครับระยะที่1ที่ว่าโนดองเนี่ย 1,300 กิโลเมตรที่2คือเตโปดอง 2,000 กิโลเมตรที่3คือมูซิดาน 4,000 กิโลเมตรและเตโปดอง 8,000 กิโลเมตรเตโปดองนี่มีเตโปดอง1เตโปดอง2นะครับนี่ครับถ้าหากดูแผนที่จะเห็นนะครับว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่สร้างเนี่ยสามารถที่จะยิงไปได้ไกลแค่ไหนจุดเริ่มต้นตรงเกาหลีเหนือจะเห็นนะครับว่ารัศมีที่ยิงนั้นถึงญี่ปุ่นถึงจีนไม่ต้องสงสัยครับเกาหลีใต้ก็โดนแน่นอนรัสเซียอินเดียและไกลกว่านั้นรูปทางขวามือก็จะเห็นว่าจะยิงไปได้ถึงสหรัฐอังกฤษอเมริกาเหนือนี่ที่เห็นก็คือแคนาดาอลาสก้าสามารถจะยิงถึงได้ทีเดียวครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัว BBC เขาวาดภาพนี้ให้เห็นนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นอย่าไปทำเป็นเล่นถ้าหากจะมีปัจจัยอะไรความวุ่นวายยุ่งยากเกิดขึ้นในเกาหลีเหนือผู้นำเขาจำเป็นต้องดึงความสนใจของประชาชนเนี่ยออกไปต่างประเทศและต้องการที่จะกระชับอำนาจในเกาหลีเหนือวิธีการหนึ่งของคิมจองอึนก็คือว่าสร้างความตึงเครียดข้างนอกบรรยากาศในเกาหลีเหนือที่ผมเคยไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยชัดเจนเลยครับว่าเขาสร้างให้ประชาชนเขาตื่นตัวว่าจะเกิดสงครามเมื่อไหร่ก็ได้และเป้าหมายก็คือว่าสหรัฐอเมริกานั่นแหละคือศัตรูร้ายกาจที่สุดที่สามารถจะทำให้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งที่คิมจองอึนจะสามารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จของเขาได้เนี่ยต้องทำให้เห็นว่าบรรยากาศมีความตึงเครียดอยู่ข้างนอกจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เขาจะต้องสร้างความตึงเครียดสร้างให้เห็นว่าเกิดสงครามเมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อเกิดอย่างนั้นแล้วการพัฒนาอาวุธจึงกลายเป็นเรื่องที่เป็นลำดับต้นๆงบประมาณทหารของเขาเนี่ยเป็นงบประมาณที่เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียวในแง่ของจำนวนเปอร์เซ็นต์ต่องบประมาณทั้งหมดท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้วครับยังไงรายงานเข้ามาด้วยครับว่าฟังที่ไหนชัดเจนหรือไม่อย่างไรแต่ว่าวันนี้เรียนให้ทราบครับว่าข่าวใหญ่ที่สุดก็คือเกาหลีเหนือครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเมื่อทดลองขีปนาวุธวันนี้เนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนว่าเขากำลังที่จะทำให้ทุกอย่างเรื่องนี้กลายเป็นความสนใจที่ทั้งโลกต้องมาหาเขาถึงแม้ว่าสหประชาชาติจะบอยคอตเขาถึงแม้ว่าเขามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนอื่นกลั่นแกล้งเขาเขาก็ยังเดินหน้าต่อไปและไม่ว่าเศรษฐกิจเกาหลีเหนือจะมีปัญหาอย่างไรคิมจองอึนไม่สนใจคิมจองอึนต้องการสร้างอำนาจต่อรองกับอเมริกาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปที่ต้องเฝ้าจับตาดูก็คือว่าอเมริกากับจีนพูดกันรู้เรื่องความสัมพันธ์สองประเทศหรือไม่จีนสามารถจะบอกใ
อเมริกาดูแลผลประโยชน์ของจีนและไม่สร้างเงื่อนไขที่จีนรับไม่ได้หรือไม่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนจีนก็อาจจะพยายามทำให้เห็นว่าเขาพูดกับเกาหลีเหนือและสามารถที่จะปลอบเกาหลีเหนือว่าอย่าทำในสิ่งที่ไปยั่วยุโดนัลด์ทรัมป์เพราะโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนที่โกรธง่ายแต่คิมจองอึนก็จะบอกครับว่าผมก็เป็นคนที่โกรธง่ายเช่นเดียวกันต้องดูให้ดีครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรจึงจะแน่ใจได้ว่าบรรยากาศของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้นั้นอยู่ในภาวะที่สามารถที่จะพูดจาภาษาเดียวกันเวลาจัดการกับเกาหลีเหนือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมไปที่เกาหลีเหนือไปเปียงยางกับคุณเทพชายหยองและคุณเบียร์โปรดิวเซอร์นะครับบรรยากาศที่นั่นการทำงานของเราในการทำข่าวเกาหลีเหนือนี่น่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเกิดอะไรต่อมีอะไรที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ล่วงหน้าฉะนั้นผมจะชวนคุณเบียร์ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ไปด้วยกันเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาก็ถ่ายรูปไว้เยอะครับถ่ายรูปไว้มากพอที่เดี๋ยวจะมาโชว์สวัสดีครับคุณเบียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับคุณเบียร์ผมวิเคราะห์เรื่องเกาหลีเหนือที่ทดลองขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งและเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยจีนเดือดร้อนเพราะว่าจีนก็คิดว่าเกาหลีเหนือไม่น่าจะทำอะไรบุ่มบ่ามแต่ว่าถ้าหากจีนคิดว่าทรัมป์เป็นศัตรูเนี่ยจีนก็จะใช้ไพ่เกาหลีเหนือต่อรองกับทรัมป์นี่แหละทรัมป์ตอนนี้ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนยอมรับในบ่าวจีนเดียวก็จะทำให้อารมณ์ของสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยอาจจะพร้อมจะนั่งคุยกับทรัมป์แต่ว่าเอาละเราหาทางพูดจากับเกาหลีเหนือก็แล้วกันคุณเบียเราไปที่เกาหลีเหนือมาเมื่อปีที่แล้วคุณเบียร์นี่คุณเบียร์นี่ใจคอไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมตลอดเวลาที่อยู่ที่เกาหลีเหนือก็ผมรู้สึกว่าเป็นการทำข่าวที่รู้สึกอึดอัดมากที่สุดที่เคยไปมาแล้วครับอึดอัดเลยนะอึดอัดครับเพราะหนึ่งนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ทำให้ผมอึดอัดมากเลยอ่าฮะไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็แต่ว่าเขาก็ให้อินเทอร์เน็ตเราไม่ใช่แล้วตอนหลังใช่เขาให้อินเทอร์เน็ตแต่ใช้ได้ช่วงกลางคืนครับแล้วก็คือจะไปเล่น Facebook เล่นTwitter อ๋อไม่มีทางไม่ได้ไม่ได้เข้า Google ไม่ได้ไม่เข้า Google ก็ไม่ได้แต่ว่าที่ผมไปกับคุณเทพชัยและคุณเบียร์ไปเกาหลีเหนือปีที่แล้วเนี่ยเป็นการตามเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสาขาวิทยาศาสตร์ไป3ท่านโดยที่เขายอมให้เราเข้าไปเนี่ยเพื่อจะไปพบปะกับนักศึกษาไปพบกับอาจารย์ที่นั่นซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่านักศึกษาที่นั่นเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากแต่เราก็รู้ว่าเขาเนี่ยถูกบังคับให้อ่านและดูข่าวสารข้อมูลเฉพาะที่รัฐบาลจะให้ดูเท่านั้นเขาจะไม่รู้อะไรนอกประเทศเท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าที่คุณเบียร์บอกอึดอัดเนี่ยเป็นเพราะว่าเราคุยได้แต่เราไม่สามารถจะตั้งคำถามอะไรที่อาจจะทำให้เขาลำบากใจได้ครับการสัมภาษณ์หรือว่าการเดินไปไหนมาไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่กับเราตลอดเวลาครับคุณเบียร์ก็เอากล้องไปถ่ายทำมีอะไรที่ทำให้เราถ่ายไม่ได้ไหมมีคำสั่งมีห้ามมีอะไรที่บอกว่าอยู่ในเขตห่วงห้ามไหมคำสั่งพิเศษเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปท่านผู้นำครับครับเวลาถ่ายท่านผู้นำก็ต้องถ่ายให้เต็มเรียกว่าต้องเต็มตัวครับจะเป็นตัดแบบหัวขาดหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเขาจะซีเรียสเรื่องนี้ครับเขาจะซีเรียสเรื่องการพูดดังแล้วก็บางสถานที่อย่างร้านอาหารบางแห่งก็เขาก็ถึงขั้นมาค้นนะฮะมาค้นดูว่าเฮ้ยอยู่ถ่ายอะไรไปอะไรขอดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีบางสถานที่ที่ห้ามถ่ายเลยครับผมจำได้ว่าแม้กระทั่งอนุที่ก็จะที่ไปก็จะเขาเรียกว่าจะเข้มงวดเลยครับแต่พอเริ่มอยู่ไปหลายวันก็เริ่มสนิทกับเจ้าหน้าที่ก็เขาก็โอเคบางอันก็อรุมอร่วยครับถนนหนทางก็อนุญาตครับแต่ว่ารู้สึกได้เลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยเชื่อผู้นำอย่างเดียวและทุกอย่างที่เขารู้เนี่ยคือประโยคแรกที่เขาพูดเนี่ยไม่ว่าคุณจะถามอะไรเขาเนี่ยเขาจะตอบเลยว่านี่เป็นเพราะความกรุณาของท่านผู้นำเขาจะเริ่มประโยคนี้ทุกคำแม้กระทั่งนักศึกษาแม้กระทั่งอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ครับก็นักศึกษาอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยที่เรามีมหาลัยแห่งนี้ที่เราได้
ิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็คือเป็นเพราะท่านผู้นำนั้นเป็นเพราะท่านผู้นำเป็นคนคิดเป็นคนวางนโยบายไว้ให้ครับครับแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือว่าทุกคนที่เราเจอที่เกาหลีเหนือเนี่ยบอกว่าอเมริกาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเขาพยายามที่จะสกัดเขาพยายามจะทำลายเขาฉะนั้นเขาจะสู้อเมริกาอย่างเต็มที่อย่างที่หัวเด็ดตีนขาดยอมตายก็ต้องรบอเมริกาให้ได้นั่นสมัยโอบามานะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคำว่าโดนัลด์ทรัมป์มาเลยครับครับก็คือผมรู้สึกบรรยากาศเหมือนทุกคนจะพร้อมรบอะครับใช่เหมือนอยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าเหมือนย้อนอดีตกลับไปนะครับคือตอนเช้าก็มีเพลงปลุกใจทีวีก็มีแค่3ช่องทหารก็เดินกันบนท้องถนนคือผมมองอันนี้ในความคิดผมนะครับสายตาแบบทุกคนจะเหมือนมีความระแวงตลอดเวลาครับใช่เขาจะมองคนต่างชาติด้วยความระแวงสงสัยตลอดเวลาสำหรับเราเนี่ยเขาก็มีประกบเราเลยนะครับเขามีคนส่งเข้ามาประกบคุณเทพใจกับผมและคุณเบียร์ตลอดเวลาใช่ไหมคุณเบียร์คุณเบียร์ถ่ายรูปนี่เขายังดูเลยใช่ไหมเขาขอดูแต่ว่าบางทีผมก็แอบบ้างก็กลัวเหมือนกันครับใช่ไหมเพราะว่านั่งอยู่ในรถเนี่ยใหม่ๆวันแรก2วันแรกเนี่ยเราถ่ายรูปอะไรเขาจะบอกอันนี้อย่าถ่ายอันนี้อย่าถ่ายแต่ว่าเราก็พยายามหาวิธีนะครับก็ตีสนิทกับเขาพยายามพูดจาตรงไปตรงมากับเขานะครับเพราะว่าเป็นเด็กหนุ่มเหมือนกันผมก็พยายามจะบอกเขาว่านี่นะอนาคตคุณเนี่ยมีสูงมากเลยถ้าคุณพยายามจะศึกษาเพราะว่าประเทศคุณเนี่ยจะต้องเปิดประตูออกไปหาต่างประเทศจะต้องมีโอกาสที่จะมีส่วนสำคัญในเวทีโลกเขาก็เริ่มเป็นกันเองค่ะเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกันสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรครับหมายถึงว่าแปลกใจอย่างเงี้ยก็คือเรื่องภาษาเด็กนักเรียนนี่นะครับใช่เด็กหรือว่าเด็กมัธยมหรือว่าเด็กมหาลัยเงี้ยภาษาเด็กคือสุดท้ายว่าดีมากใช่ไหมครับใช่ครับภาษาอังกฤษเข้าดีกว่าที่ผมคาดมากภาษาอังกฤษเขาเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าดีกว่าภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยของนักศึกษาไทยเราในมหาวิทยาลัยไทยพูดโดยเฉลี่ยนะครับผมคิดว่าเขาเนี่ยมุ่งมั่นมากฉะนั้นจะบอกว่าเขาเป็นประเทศที่ปิดเขาเนี่ยไม่สนใจต่างประเทศเนี่ยไม่จริงเขาจะเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแล้วตอนนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าเขารู้ว่าเขากำลังสู้กับใครและเขาต้องการเป็นประเทศที่ดันตัวเองพัฒนาขึ้นมาไม่แพ้เกาหลีใต้ทั้งหมดเสียงคุณเบียร์เสียงอะไรครับเสียงรบกวนจากฝั่งโน้นเปิดทีวีไว้ป่ะครับไม่ได้เปิดครับพอดีผมอยู่ข้างนอกครับคุณสุริชัยอ๋อเหรอครับดังนิดนึงอ๋อครับนึกว่ามีเสียงรบกวนจากทีวีหรือเปล่าคุณสุรเดชถามว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรครับอาหารการกินอาชีพโอกาสการศึกษาคือถ้าเดินไปตามท้องถนนนี้ครับเหมือนจะไม่มีคนแต่จริงๆคือคนจะอยู่ในบ้านจะอยู่ในตึกครับในตึกก็จะอยู่ในตึกครับใช่ก็คือเขาก็พาไปดูอย่างที่หนึ่งครับเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นวังเด็กครับก็จะมีการโชว์ของเด็กครับครับเป็นฮอใหญ่มากเลยแล้วก็คือก็โชว์ความสามารถของเด็กเปียงยางครับเด็กเกาหลีเหนือให้คนต่างชาติแล้วก็ผมสังเกตดูก็มีนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เห็นก็คนรัสเซียใช่ครับรัสเซียจะไปเที่ยวเกาหลีเหนือเยอะมากเลยครับครับครับถ้าคุณเป็นทัวร์เกาหลีเหนือซึ่งเขาก็จัดจากเมืองไทยนะครับแต่ว่าเขาจะจัดนี่จำนวนจำกัดแล้วเขาก็จะมีตารางจะมีหมายกำหนดที่คุณจะไปที่ไหนได้ไม่ได้ค่อนข้างจะเคร่งครัดคุณออกนอกทัวร์ไม่ได้อยู่ดีๆออกจากโรงแรมคุณไปเดินเองข้างถนนก็ยังไม่ได้ต้องมีเจ้าหน้าที่เขาไปกับคุณแล้วพอกลับเข้าโรงแรมกลางคืนแล้วคุณออกมาหาข้าวต้มกินไม่มีใช่ไหมก๋วยจั๊บไม่มีใช่ไหมไม่มีครับแค่ผมไปวิ่งกับคุณสุริชัยตอนเช้ากำลังเดินออกมาจากบ้านพักเขาก็ล็อกประตูเลยครับเขาก็จับไปเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับครับคุณชนสุชิมพาบอกว่าผู้นำอ้วนสมบูรณ์อยู่คนเดียวแต่ประชาชนผอมแห้งน่าสงสารมากผมดูในรายการเขานำมาออกถ้าใครที่ต้องการจะหนีออกจากเกาหลีเหนือก็จริงครับคือที่เราไปเนี่ยได้เห็นแต่เปียงยางเปียงยางนี่เราก็ยังพอเห็นคนที่มีความเป็นอยู่ปกติแต่ว่าเขาไม่ให้เราไปต่างจังหวัดและผมก็ทราบมาครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกาหลีเหนือในต่างจังหวัดเนี่ยแย่ และมีความอดอยากสูงทีเดียวครับเงินช่วยเหลือที่เข้าไปให้เกาหลีเหนือจากองค์การระหว่างประเทศก็มีปัญหาว่าเอาไปแจกจ่ายครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ครับนี่คือปัญหาครับคุณเบียร์ถ่ายรูปไปเยอะนี่เอาไปโชว์ตรงมือถือได้ไหมพอจะดูได้ไหมดูซิว่าชัดไหมครับเดี๋ยวรอดูนะ
ครับใช่ครับคุณจุมถามว่าทุกอย่างที่คุณเห็นที่เกาหลีเหนือเหมือนถูกจัดฉากใช่ไหมแน่นอนเลยครับเขาจัดให้เราดูดีเขาพาเราไปโรงพยาบาลเขาพาเราไปการแสดงของเด็กทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นการจัดฉากทั้งสิ้นนี่คือรูปและนี่คืออนุสาวรีย์ของสองท่านคุณพ่อและคุณปู่ของคิมจองอึนปัจจุบันครับเห็นชัดครับเห็นชัดเห็นได้ครับเห็นได้ครับดูเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่เขาพาเราไปดูพวกเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ของที่นู่นนะครับครับศูนย์นี้เป็นศูนย์ใหม่ที่ผู้นำท่านใหม่นะครับคิมจองอึนสร้างขึ้นมาครับใช่ครับเราได้ไปดูแต่แน่นอนทุกอย่างก็จัดดูที่ดูดีแล้วก็จัดคนที่เราสัมภาษณ์นี่ก็จะเป็นคนที่พูดจาทุกอย่างเกาหลีเหนือดีหมดทุกอย่างท่านผู้นำเป็นคนทำให้เราทั้งสิ้นแล้วก็ไปเจอเด็กครับผมก็ไปเจอเด็กที่เล่นคอมพิวเตอร์อยู่เรียนหนังสืออยู่ก็แน่นอนครับพูดจาทุกอย่างก็ถูกบอกมาให้พูดอะไรพอสมควรทีเดียวครับแต่ว่ามีวันนึงครับจุดสังเกตที่ถือว่าคือจะเป็นที่โดดเด่นก็คือจราจรที่เกาหลีเนี่ยนะครับถือไม่ใช่ใช่คือเขาไม่มีไฟแดงน้อยมากครับเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเป็นทหารเป็นทหารของเขามีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับมายืนโบกอะไรเงี้ยครับนี่คือภาพที่เราเห็นคนข้างๆถนนแล้วก็มีเด็กๆที่เราเนี่ยไปทักทายก็เขาก็พูดจะก็ยิ้มแย้มดีนะครับแต่ว่าอย่าซักอย่าถามอะไรมากเพราะว่าเขาจะตอบไม่ได้และเขาจะไม่ตอบคุณพระดอนถามนี่ก็เด็กๆของเกาหลีนะน่ารักนะครับเด็กๆก็ไร้เดียงสาเหมือนกับทุกประเทศแหละครับคุณพระดอนถามว่าสภาพวิวทิวทัศน์สวยมากไหมครับคุณเบียร์วิวทิวทัศน์คือบ้านเมืองเบียร์ที่สัมผัสด้วยตัวเองในปีกอย่างถือว่าสะอาดนะครับครับสะอาดมากเรียบร้อยมากสะอาดเรียบร้อยแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็อากาศตอนที่เราไปก็คือกำลังเย็นพอดีนะครับอากาศเย็นแล้วก็คือถ้าเรื่องพูดอาหารการกินอะไรเงี้ยคือที่ผมแปลกใจก็คือมีพิซซ่านะครับคุณสุริชัยฮะครับมีพิซซ่ามีคาราโอเกะอะไรเงี้ยก็เหมือนไม่คาราโอเกะเนี่ยคุณเบียร์คาราโอเกะเนี่ยเป็นคาราโอเกะที่พิเศษมากมีเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาต้องการแสดงเท่านั้นนะเพราะว่าที่เราไปเนี่ยเป็นค่ายกับสโมสรนักการทูตสโมสรนักการทูตที่มีคาราโอเกะเนี่ยเพื่อให้นักการทูตหรือว่าแขกต่างประเทศอย่างเราเนี่ยไปดูเท่านั้นเองแต่ว่าคนปกติเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ที่คุณสุนิชัยไปนี่คือตอนที่เราไปกันละวันโนเบลเขาจะพาไปตามมหาลัยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็คือคิดว่าคือตอนจบอะคือเราก็ไปถามว่าความรู้สึกยังไงกับท่านเจ้าของละวันโนเบลทั้งหลายใช่ครับอืมครับก็ให้ความเห็นมาว่าก็มีหลายความเห็นใช่ไหมใช่ใช่ก็มีแฟนๆเขียนบอกว่าเสียงรบกวนข้างคุณเบียร์นี่ดังมากครับคุณเบียร์จะไปหาจุดที่เงียบกว่านี้ได้ไหมครับครับแต่ว่าที่คุณเทพชัยหย่องกับผมกับคุณเบียร์ไปเกาหลีเหนือเนี่ยคือเป็นการไปอย่างเป็นทางการเขารู้ว่าเราเป็นสื่อและขณะเดียวกันเขาก็จัดให้เราเจอกับคนและสถานที่ที่เขาจัดได้แน่นอนเราก็รู้ล่วงหน้าครับว่าเขาจัดให้เราแต่ผมก็อยากจะไปดูครับเพราะว่าผมต้องการรู้ว่าเขาจัดยังไงผมต้องการรู้ว่าเขาเนี่ยจัดได้ถึงขนาดไหนแล้วเขาจะคล้ายๆกันหลอกตาเราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้ที่จะไปแต่แน่นอนเราก็ไม่เชื่อทุกอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์หรือว่าแสดงออกเขาพาเราไปดูบ้านหลังดีๆคอนโดใหม่ๆบอกว่านี่สร้างให้เฉพาะนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการในระดับประเทศที่พัฒนา innovation มีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งผมก็เชื่อว่าจริงเพราะว่าเขาต้องการสร้างคนเหล่านี้เนี่ยที่มีปัญญามีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษแต่ก็เป็นชนชั้นพิเศษเป็นชนชั้นที่คิมจองอึนต้องการที่จะมาอยู่ข้างตัวเองฉะนั้นทหารนักวิชาการปัญญาชนเนี่ยเขาเลี้ยงดูอย่างดีครับคุณเบียร์สังเกตนะครับที่เขาเราไปดูนายคอนโดเนี่ยอยู่บ้านดีทีเดียวใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคอนโดอย่างดีแล้วก็เพิ่งสร้างใหม่ด้วยครับเพราะตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นถนนวิทยาศาสตร์เขาก็สร้างใหม่อย่างดีแล้วก็ให้อยู่อย่างดีนะฮะ
ผมว่าครับก็บรรยากาศก็ได้น่าอยู่อ่ะคุณโทมัสเอดิสันบอกว่าอาหารเกาหลีเหนืออร่อยมากครับผมคิดว่าอร่อยกว่าที่เกาหลีใต้นะครับเรื่องภาษาอังกฤษผมจำได้ว่าคุณสุทธิชัยเคยให้สัมภาษณ์ใช่พูดถึงเรื่องนี้อาหารเกาหลีเหนือเป็นไงคุณเบียร์คุณโทมัสเคยไปกินหรือเปล่าเคยไปกินแล้วบอกอร่อยกว่าเกาหลีใต้อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่อาหารที่เราได้รับเขาให้เรากินเนี่ยดีใช่ไหมครับใช่ก็ที่บ้านพักเขาก็ให้เรากินถือว่าดีนะครับเมนูก็แทบจะไม่ซ้ำทุกวันเลยแต่ว่าเขาก็เน้นผักเน้นปลานะครับเพราะตอนนั้นก็มีแม่น้ำก็ถ้าอาหารมีอยู่ที่นะครับที่เขาพาไปก็คือพาไปกินบะหมี่เย็นครับบะหมี่เย็นเขาบอกว่าเป็นร้านที่ดังที่สุดของเกาหลีเหนือเลยแต่ว่าผมทานแล้วก็ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ครับใช่ครับคุณโพเวเนชั่น NH บอกว่าประเทศใดๆก็ไม่อยากให้เกิดสงครามนิวเคลียร์รวมทั้งเกาหลีเหนือด้วยแต่คงต้องสร้างภาพเป็นผู้กล้าและพร้อมจะเปิดศึกสงครามใช่ครับผมคิดว่าคิมจองอึนเองก็คงไม่อยากจะเกิดสงครามเพราะว่าเขารู้ถ้าเกิดสงครามเนี่ยอเมริกันถล่มเขาแน่แล้วจีนก็จะไม่เข้าข้างเขาแต่ว่าเขาต้องแสดงว่าเขาเป็นผู้นำหนึ่งให้ประชาชนเขาเองสองเขาต้องการต่อรองกับอเมริกากับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ผมถามเขานะครับว่าแล้วมีวันไหนไหมที่คุณคิดว่าจะรวมชาติกันได้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาบอกว่าแน่นอนเขาต้องการรวมชาติเขามีแผนชัดเจนเขาบอกผมด้วยนะครับว่าแผนเขาเป็นอย่างไรตอนแรกก็รวมกันต่างคนต่างอยู่ก่อนแล้วก็มีกระทรวงที่ร่วมกันได้และสามารถที่จะค่อยๆผนวกกันเป็นประเทศเดียวผมคิดว่าเขาเนี่ยผมนั่งคุยกับเขาเรื่องนี้เขาเอาจริงเอาจังมากครับแต่เกาหลีใต้เนี่ยผมไปคุยกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็จะบอกว่าก็อยากจะรวมชาติเหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขใครล่ะเงื่อนไขของเกาหลีเหนือเขาก็รับไม่ได้เงื่อนไขเกาหลีใต้เกาหลีเหนือก็รับไม่ได้ฉะนั้นมันก็อยู่ที่การต่อรองแล้วก็อยู่ที่ว่าผู้นำคนปัจจุบันพร้อมหรือไม่ที่จะประนีประนอมเท่านั้นเองถ้าดูถึงวันนี้คิมจองอึนยังไม่ยอมประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่ายังหนุ่มนะครับอายุก็30กว่าไม่ถึง40ด้วยซ้ำไปและต้องการที่จะยึดครองอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ก็มีข่าวคราวมาตลอดเวลาว่ากำลังจัดการล้างบางคนที่อาจจะอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าไม่มีความจงรักภักดีเท่าที่ควรสิ่งที่ประทับใจคุณเบียร์ที่สุดในการไปเกาหลีเหนือตอนนั้นคืออะไรที่ยังจำได้กลางคืนยังฝันถึงเนี่ยคืออะไรสิ่งที่ประทับใจที่สุดนะครับผมชอบคือผมชอบก็การแสดงของเด็กๆคือผมที่ประทับใจที่สุดเลยคือผมชอบความใสของเด็กที่นั่นนะครับผมรู้สึกว่าเด็กก็คือเด็กนะครับคุณสุริชัยผมแต่ว่าผมดูแววตาเขาคือที่เขาร้องเพลงเพลงสรรเสริญท่านผู้นำท่านเก่าอะไรให้เราฟังเนี่ยอันนั้นเป็นที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับแววตาของเด็กที่นั่นเด็กที่นั่นน่ารักครับเด็กที่นั่นมีชีวิตชีวาและเด็กที่นั่นเนี่ยผมยังให้คุณเบียร์ระดมมาร้องเพลงเราเลยแล้วก็เขาร้องเพลงได้เพราะมากครับแต่เพลงอะไรครับเพลงชื่นชมท่านผู้นำเช่นเดียวกันครับแล้วร้องได้ดีมากร้องด้วยอารมณ์ร้องด้วยความคึกคักอย่างยิ่งคุณวสันต์ตราดบอกว่าผมกำลังสนใจ Coffee Export ไปเกาหลีเหนือครับน่าเป็นไปได้ไหมกาแฟของเกาหลีเหนือได้กินไหมเดี๋ยวถ้าเป็นกาแฟกระป๋องครับเราตกลงไม่ได้กินกาแฟที่นั่นแต่ผมก็คิดว่าน่าสนใจนะครับปัญหาก็คือว่าเกาหลีเหนือเนี่ยได้ซื้อข้าวจากไทยและได้ซื้อสินค้าเกษตรบางอย่างแต่ว่ามีปัญหาว่าจ่ายเงินกันอย่างไรเงินสดเนี่ยเกาหลีเหนือยังมีปัญหาอยู่คือถ้าจีนช่วยอยู่นะครับจีนก็จะให้เงินสดแล้วก็เกาหลีเหนือก็ยังสามารถที่จะซื้อได้ถามว่าจีนพรุ่งนี้เช้าผมจะชวนคุณเทพชัยเข้าในรายการสภากาแฟเช้าเพื่อจะคุยเรื่องนี้ว่าวิเคราะห์ว่าเกาหลีเหนือทรัมป์ญี่ปุ่นและจีนเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่ว่าผมเชื่อว่าเกาหลีเหนือกับจีนเนี่ยก็ยังรักกันมากกว่าที่เกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์กับประเทศใดในโลกถึงแม้ว่าช่วงหลังนี้จีนก็จะหงุดหงิดกับเกาหลีเหนือบ้างในเรื่องของการทดลองนิวเคลียร์ซึ่งจีนก็เตือนนะครับว่าอย่าทำไม่เช่นนั้นคุณจะยั่วยุจนเกิดปัญหาได้กิมจิมีไหมที่เกาหลีเหนือมีกิมจิปลามีนมอะไรเงี้ยมีปกตินะขนมปังใช่กิมจิที่นั่นก็อร่อยครับอาจารย์อักษรศรีบอกว่าคุณเบียร์ดังระเบิดแล้วออก Facebook Live คุณสุทธิชัยวันละ2รอบเลยเจอคราวหน้าต้องขอลายเซ็นแล้วมั้งคุณเบียร์ตอนนี้คุณเบียร์เป็นโปรดิวเซอร์ที่ขณะนี้ใช้โซเชียลมีเดียใช้ Facebook Live แล้วก็แน่นอนครับ
คนทำข่าวทุกวันนี้เมื่อมีเทคโนโลยีอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องฝึกตัวเองทำได้ทุกอย่างครับถ่ายภาพได้ตัดต่อได้รายงานได้และเล่าข่าวได้อย่างที่คุณเบียร์กำลังฝึกฝนทำตัวเองอยู่นะครับใช่ไหมครับคุณเบียร์ครับใช่ครับไม่ก็จะพยายามนะครับพูดไม่ค่อยรู้แต่ว่าจะพยายามนะคุณเบียร์อยู่ภายใต้โครงการที่พยายามฝึกที่จะทำให้ได้และผมเชื่อครับว่าผมเตรียมการอย่างนี้ครับว่าจะฝึกคนรุ่นใหม่คนข่าวรุ่นใหม่ที่ทำโซเชียลมีเดียเป็นนักข่าวที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ใช้โซเชียลมีเดียรายงานอย่างคึกคักเป็นกันเองลึกซึ้งกว้างขวางแล้วต้องคิดอีกแบบนึงนะครับไม่ใช่แบบนักข่าวเก่าและไม่ใช่แบบทำทีวีด้วยครับการทำข่าวในยุคที่มีเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่นักข่าวต้องเข้าใจถึงความสดถึงความลึกความกว้างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเจ้าก็จะเก่งในทุกๆด้านคือเป็นนักข่าวได้วิเคราะห์ข่าวได้เล่าข่าวได้สนทนาข่าวได้ถ่ายรูปได้และ engage ได้ engage ในที่นี้หมายถึงว่ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผู้อ่านผู้ติดตามอย่างต่อเนื่องนี่คือจิตวิญญาณนักข่าวรุ่นใหม่ซึ่งไม่มีครับมหาวิทยาลัยสอนวารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์ก็ยังไม่ได้สอนสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าผมจะพยายามที่จะในทางปฏิบัติเนี่ยสร้างคนรุ่นใหม่นี้ขึ้นมาใครที่สนใจใครมีลูกหลานสนใจใครมีเพื่อนสนใจตัวเองสนใจลองเข้ามาคุยกับผมใน Facebook นะครับผมจะสร้างสัก10คนรุ่นนี้รุ่นจากนี้ไปภายในปี2ปีนี้ผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในแวดวงนี้และต้องฝึกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาให้คิดแบบโซเชียลมีเดียนะครับคุณเบียร์กลัวไหมตอนที่อยู่เกาหลีเหนือว่าจะไม่ได้กลับมาเนี่ยไม่ค่อยกลัวครับไม่ค่อยกลัวเพราะว่าไม่คิดว่าอย่างไรเขาก็เพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอีกทีมหนึ่งแต่ก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาแต่ว่าอีกทีมหนึ่งก็ทำให้เราค่อนข้างทำงานยากลำบากเหมือนกันเล่าให้ฟังได้เลยว่าอีกทีมหนึ่งเป็นทีมจากตะวันตกนะครับไปพร้อมกับเรานี่แหละปรากฏว่าโอ้โหเกิดเรื่องอะไรครับเที่ยวบินที่เราจะออกกลับมาพร้อมกันเนี่ยเขาถูกไม่ให้ขึ้นเที่ยวบินนั่นเลยครับแล้วอยู่ต่อไปอีกหลายชั่วโมงอยู่ต่อไปอีกหลายวันจนกระทั่งเป็นข่าวคราวเพราะว่านักข่าวฝรั่งนะครับนักข่าวฝรั่งก็คิดอย่างฝรั่งนะครับเราเป็นนักข่าวเอเชียเราก็รู้ว่าอะไรที่เราควรจะพูดอะไรที่ควรจะแสดงขณะที่อยู่บ้านเขาถ้าเราจะกลับมาแล้วลอยค่อยแสดงค่อยพูดค่อยรายงานนี่ก็น่าจะได้แต่ว่าเขาถือว่าเขารายงานสดออกจากเปียงยางไปทั่วโลกเนี่ยเขาต้องแสดงจุดยืนซึ่งก็แน่นอนปะทะกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทำให้คุณเบียร์นี่ใจคอไม่ค่อยดีเหมือนกันอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมครับใจคอไม่ค่อยดีครับเอาเวลาคือถ้าเครื่องบินออกจากประเทศเกาหลีเนี่ยนี่ผมก็สบายใจใช่ครับใช่ครับคุณชัยประทับใจอะไรที่สุดทริปนี้ครับผมสำหรับผมเนี่ยนะที่ประทับใจที่สุดก็คือการได้ไปอยู่ที่เกาหลีเหนืออยู่ที่เปียงยางไปเหยียบแผ่นดินเขาเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าความเป็นนักข่าวของผมเนี่ยผมได้บรรลุถึงจุดหนึ่งก็คือว่าได้ไปเหยียบในจุดที่นักข่าวน้อยควรจะได้ไปเหยียบไม่ว่าจะไปเหยียบในฐานะที่ไม่ได้ทำข่าวเต็มที่อย่างที่เราอยากจะทำก็ตามแต่ผมก็อยากจะรู้ว่าเขาจะใช้วิธีการควบคุมเราเกาะติดเราให้เราฟังเฉพาะสิ่งที่เขาอยากให้เราฟังเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าระบบเขาทำยังไงระบบคอมมิวนิสต์เขาทำยังไงเพราะว่าผมเคยไปเมืองจีนก่อนหน้านี้สมัยเหมาเจ๋อตุงสมัยเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็ควบคุมอย่างนี้นะครับเขาก็เคร่งครัดมากแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้ใครรายงานในสิ่งที่เขาไม่อยากจะรายงานผมก็ไปเมืองจีนในช่วงนั้นครับก็ไปทำข่าวแต่แน่นอนเราก็ต้องเข้าใจความละเอียดอ่อนของสิ่งต่างๆที่จะไปพูดเก็บข้อมูลให้มากที่สุดอยู่บ้านเขาอย่าเพิ่งไปรายงานอะไรที่เขาจะรู้สึกว่าเราไม่ให้เกียรติเขาเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมเขากลับมาบ้านเราถึงจะเขียนเล่ารายงานในสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเท่าที่เห็นต้องบอกกับคนดูคนอ่านทั้งหมดนะครับเท่าที่เห็นเท่าที่เขาพาเราไปดูนี่คือกรอบของการรายงานข่าวเราไม่ได้บอกว่านี่คือข้อจริงข้อเท็จจริงเราไม่ได้บอกว่านี่คือสัจธรรมของประเทศนั้นๆแต่เราบอกว่าที่เราไปเห็นภายใต้ภาวะเช่นนี้คืออย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ไปเลยดีกว่าเราต้องฟังรายงานจากตะวันตกอย่างเดียวพอเราไปนั่งคุยกับคนเกาหลีเหนือและผมก็คุยกับล่ามมั่งคุยกับไกด์มั่งนะครับและผมก็พยายามพูดอย่างตรงไปตรงมากับเขาเนี่ยเชื่อไหมเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเราเนี่ยแหละครับเขาก็อยากที่จะมีสันติเขาก็อยากที่จะสามารถไปต่างประเทศไปเที่ยวไปทำอะไรต่างๆนานาได้แต่เขาทำไม่ได้เ
ต่เขาก็บอกเราไม่ได้ว่าเขาอึดอัดแต่เราจับได้นี่ครับเราคุยไปเราจะสามารถซึมซาบได้ว่าเขาคิดอะไรอย่างไรแล้วท้ายที่สุดผมก็รู้ว่าเขาคิดไม่ได้ต่างไปจากเราเท่าไหร่หรอกสังคมเขาเป็นอย่างนี้เขาโตมาอย่าลืมเขาโตมาตั้งแต่อายุแบเบาะตั้งแต่เรียนหนังสือตัวแรกถูกเข้าไปในสมองแล้วว่าท่านผู้นำท่านผู้นำคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์คุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้คุณต้องไม่ต่อต้านคุณต้องเชื่อมันฝังอยู่ในสมองของเขาเนี่ยจนกระทั่งแน่นอนพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องคิดแบบที่เขาคิดอยู่ผมจึงคิดว่าประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผมยุคไปประทับใจที่สุดก็คือการได้ไปแลกเปลี่ยนสนทนาแล้วก็ศึกษาติดตามสังเกตดูในสิ่งที่ไม่ใช่อะไรถูกต้องทั้งหมดแต่เป็นสิ่งที่เห็นได้ในภาวะที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับฉะนั้นคุณเบียร์ได้เก็บภาพเอาไว้พอสมควรนะครับผมคิดว่าเพื่อให้ท่านผู้ที่มาติดตามเราได้เห็นเนี่ยเปิด Facebook เอารูปเหล่านี้ขึ้นดีไหมครับได้ครับเดี๋ยวเชิญคุณผู้ชมไปดูที่ Facebook ของรายการข่าวรายสุริชัยนะครับครับเช้าขึ้นไปที่นั่นแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ครับที่ YouTube ของข่าวรายสุริชัยครับก็มีประมาณ8ตอนนะครับเป็นซีรีส์เลยซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยครับใช่ครับในนั้นก็ดูวิดีโอคลิปย้อนหลังได้นะครับผมมีหนังสือเกาหลีเหนือหลายเล่มเลยครับผมจะให้ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าหนังสือที่ไหนๆเราไปเราก็ต้องติดตามอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับอีกเล่มหนึ่งนี่คือประวัติเลยครับละเอียดทุกแง่ทุกมุมเล่มนี้เนี่ยผมอยากจะแจกให้ท่านที่คืนนี้เข้ามาดูเล่มนี้ครับ The Answers North Korea ค่อนข้างจะละเอียดตอบคำถามเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเนี่ยเกือบจะทุกประการแต่ผมมีเล่มเดียวนะครับฉะนั้นท่านที่อยากได้เนี่ยกรุณาเขียนเข้ามาว่าท่านคิดว่าเกาหลีเหนือทิศทางเกาหลีเหนือนโยบายเกาหลีเหนือต่อโลกจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรคิดว่าจะมีสงครามไหมคิดว่าเกาหลีเหนือจะเปิดสงครามไหมเขียนเข้ามาใน Facebook นี่แหละครับและแน่นอนนะครับผมต้องจับฉลากนะครับเพราะว่ามีเล่มเดียวแต่อยากจะส่งไปให้ครับเพราะว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ติดตามเหตุการณ์โลกเนี่ยอยากจะให้เห็นเหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้สนใจเขียนเข้ามาครับบอกว่าอยากได้หนังสือเล่มนี้ชื่อ The Answers North Korea ผมจะส่งไปให้ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าผมต้องจับฉลากเพราะว่ามีอยู่เล่มเดียวและจากนี้ไปถ้ามีหนังสือดีๆที่เห็นข้างหลังนี่นะครับผมกำลังที่จะคิดว่าทำยังไงที่จะแบ่งปันหนังสือให้อ่านซึ่งกันและกันคิดเล่นๆนะครับลองช่วยผมคิดดูว่าผมมีหนังสือที่อยู่กองเต็มไปหมดเนี่ยกำลังจะทับผมเนี่ยถ้าผมให้ยืมไปอ่านแล้วก็เวียนกันอ่านโดยมีเงื่อนไขข้อหนึ่งว่าให้อ่านเสร็จแล้วฟรีเนี่ยต้องมาเล่าให้เพื่อนร่วมสภากาแฟเพื่อนร่วมสุทธิชัยไลฟ์เนี่ยให้ฟังว่าหนังสือที่อ่านไปแล้วมีประโยชน์อย่างไรมาแบ่งปันข้อคิดจากหนังสือเล่มนั้นผมว่าก็ไม่เลวนะครับฉะนั้นช่วยผมคิดด้วยครับว่าผมพร้อมจะเอาหนังสือที่กองอยู่เต็มบ้านผมเนี่ยแลกกันอ่านส่งไปให้ทุกท่านที่ต้องการอ่านแล้วก็ส่งต่อๆกันแต่ว่าต้องมาถือว่ามาตั้งวงสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เราอ่านเพื่อที่จะทำให้พวกเรามีความรู้แลกเปลี่ยนกันได้มากขึ้นคุณสุรเดชถามว่ากายกรรมเขาเป็นยังไงครับน่ะคุณเบียร์ไปดูกายกรรมก็เลยนี่โอ้โหสู้กันแรงมากเลยนะครับใช่ใช่ครับก็เพราะว่าพาไปดูเทควันโดนะครับเป็นศิลปะประจำชาติเขานะฮะก็คือเขาจะเอาเหมือนนักกีฬาที่ก็คือเป็นการโชว์ครับผมไม่รู้ว่าแต่ว่าถือว่าดุเดือดนะครับเอาใช้ไม้ฟาดกันแบบไม้ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วใช่ใช่แล้วผมก็ตกใจมากเลยนะเพราะเขาตีกันจริงๆอ่ะเขาแรงเลยอ่ะเขาใช้ไม้ฟาดลงไปที่ตัวแล้วเขาฝึกให้ดูเลยใช่ไหมครับมือไม้นี่โดนทุบโดนตีอย่างแรงตลอดเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าน่าประทับใจเพราะว่าเขาเอาจริงเวลาเขาจะฝึกให้ทำอะไรกายกรรมก็ดีเทควันโดก็ดีเนี่ยเขาถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศฉะนั้นเขาจึงพยายามที่จะฝึกฝนใครไปเกาหลีเหนือทัวร์ไปแขกต่างประเทศไปเขาจะพาไปดูที่นี่ครับและแน่นอนเราก็ไปสัมภาษณ์เด็ก
ผู้หญิงเด็กผู้ชายที่เป็นแชมป์เป็นนักเทควันโดระดับชาติเขาก็พูดประโยคแรกเหมือนกันครับทั้งหมดนี้ฝึกฝนทุกวันทำให้ดีที่สุดเพราะท่านผู้นำเพื่อประเทศชาติเพื่อท่านผู้นำเท่านั้นฉะนั้นความรู้สึกรักชาติความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาตินี่มีแรงครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราสงสัยว่าในใจลึกๆเนี่ยเขาคิดอะไรอย่างไรมากไปกว่าที่เขาบอกเราหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับครับคืนนี้คุณผมว่าคุณเบียร์ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เสียงมันเยอะเหลือเกินเนี่ยบ้านคนหรือว่าสถานที่ฮะอ๋อลงมาที่ร้านอาหารเลยนะครับเอาละครับคืนนี้ก็ได้เล่าสู่กันฟังถึงเรื่องเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธทำให้โดนัลด์ทรัมป์จับมือกับญี่ปุ่นบอกว่าเราจะสกัดกั้นเกาหลีเหนือในทุกรูปแบบนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมเห็นครับว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเริ่มสนใจเอเชียเป็นครั้งแรกหลังจากมานั่งเก้าอี้ทำเนียบขาวเพราะเกาหลีเหนือได้ส่งสัญญาณแล้วว่าฉันไม่กลัวคุณฉันต้องการจะบอกคุณว่าฉันไม่พอใจที่สิ่งที่คุณทำคุณมากดดันฉันไปที่สหประชาชาติคว่ำบาตรฉันคุณไปจับมือกับญี่ปุ่นจับมือเกาหลีใต้ซึ่งเป็นศัตรูของฉันคุณจะต้องรู้แล้วว่าฉันจะไม่หยุดพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธพิสัยไกลที่วันหนึ่งจะยิงถึงบ้านคุณทรัมป์ก็บอกว่าผมก็ยอมไม่ได้แล้วถ้าจำได้ทรัมป์ตอนหาเสียงบอกเลยครับว่าถ้าผมขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเกาหลีเหนือไม่มีทางจะสามารถทดลองอาวุธนิวเคลียร์ได้อีกแต่ว่าโนคิมจองอึนบอกช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้คิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นนักต่อรองคอยดูครับว่าเขาจะต่อรองกันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสองคนนี้ถ้าได้เจอกันนี่แหมดูไม่จืดเลยอ้าวทรัมป์จะเจอปูตินทั้งได้นี่ทำไมจะเจอคิมจองอึนไม่ได้แล้วผมจำได้ตอนหาเสียงเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าอ้าวทำไมถ้าเจอผู้นำเกาหลีเหนือได้ผมก็จะเจอแต่ตอนนั้นคือการหาเสียงตอนนี้เขาจะทำหรือไม่ต้องคอยดูต่อไปเพราะจุดที่อาจจะเกิดระเบิดสงครามรอบใหม่ได้ในโลกนี้ที่ใกล้บ้านเราที่สุดคือเกาหลีเหนือคาบสมุทรเกาหลีครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านมาวิเคราะห์ให้คุณเบียร์มาเล่าถึงการไปทำข่าวเกาหลีเหนือพรุ่งนี้เช้า8นาฬิกาสภากาแฟผมจะชวนคุณเทพชายองซึ่งไปกับผมมาวิเคราะห์ต่อเนื่องครับเพราะว่ามีอีกหลายประเด็นที่เราต้องพูดกันว่าจากนี้ไปทรัมป์คิมจองอึนชินโซอาเบะสีจิ้นผิงจะเอายังไงกับประเด็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนที่สุดที่มีโอกาสทำให้เกิดภัยพิบัติไปทั้งโลกได้มากที่สุดคือคาบสมุทรเกาหลีเหนือแห่งนี้ครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ